็กซิมกอร์กี้นักเขียนยิ่งใหญ่ชาวรัสเซียได้กล่าวไว้ว่าเดอร์มาแม่ไม่ได้เป็นแม่เฉพาะของคนงานรัสเซียเท่านั้นหากยังเป็นแม่ของคนงานทั่วทั้งโลกในท่ามกลางสายทานในการต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมผ้าห่มพื้นแดงที่แม่ให้มาอบอุ่นหนักหนาได้ห่มผ้าพื้นนี้ลูกห่อห่มกายมานานหลายปีผ้าห่มพื้นนี้ละมีค่ามากมายจากบ้านนอกมามันนกกาพลัดถิ่นจำพรากจากดินดินรนค้นควายมุ่งไปตามฝันสู้มันด้วยใจไร้อกอุ่นไอและห่างไกลแม่มาลูกจะฝึกตนสู้ทนฟันฝ่าเพื่อวันข้างหน้าจะไม่ล่าถอยลูกเป็นความหวังแม่นั่งเฝ้าคอยให้เจ้านกน้อยละถอยบินคืนรังผมพาพื้นนี้แล้วมีพลังกลิ่นไอแม่นานฟังในใจกายให้ฉันได้สู่คืนวันอันโหดร้ายแม่ทักพ่อไส้ใหญ่โอบกายลูกหลับนอนคืนรักเธอ